ชนิดของซิลิโคนแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีใบรับประกันให้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บไว้ตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าจะใช้ในการเคลมหรือว่าใช้ในการรักษานะครับเราจะได้รู้ว่าซิลิโคนที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรขนาดอะไรชนิดของผิวรวมถึงซีซีด้วยนะครับสวัสดีครับหมอกันสัญญาแพทย์ตกแต่งประจำโซเมโกคลินิกนะครับวันนี้หมอมี4ข้อห้ามลืมตลอดชีวิตนะครับหลังการเสริมหน้าอกมาฝากกันนะครับถามว่าทำไมห้ามลืมนะครับเพราะข้อมูลสำคัญเหล่านี้ถ้าผู้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดในอนาคตเพื่อแก้ไขหน้าอกเนี่ยสัญญาแพทย์ที่จะรักษาให้เราในอนาคตเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและก็แม่นยำนะครับข้อแรกนะครับรุ่นของซิลิโคนและก็ขนาดของซิลิโคนที่ใช้นะครับข้อมูลของซิลิโคนนะครับที่เราใช้ในการเสริมก็จะเป็นยี่ห้อรุ่นขนาดรวมถึงชนิดของผิวที่ใช้นะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนในการรักษานะครับเพราะว่าบางคนนะครับเวลาที่เสริมเต้านมเข้าไปเนี่ยเต้านมสองข้างมีขนาดไม่เท่ากันเราอาจจะใช้รุ่นรวมถึงขนาดซีซีที่ต่างกันในสองข้างนะครับและในปัจจุบันเนี่ยชนิดของซิลิโคนแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีใบรับประกันให้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บไว้ตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าจะใช้ในการเคลมหรือว่าใช้ในการรักษานะครับเราจะได้รู้ว่าซิลิโคนที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรขนาดอะไรชนิดของผิวรวมถึงซีซีด้วยนะครับข้อ2นะครับตำแหน่งในการวางซิลิโคนของแพทย์นะครับข้อนี้มีความสำคัญไม่ต่างจากข้อ1เลยนะครับเราจะต้องรู้ด้วยว่าตำแหน่งในการวางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่เหนือกล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อหรือดูออลเพลนเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เสริมมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราจะได้ทราบว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยสัมพันธ์กับตำแหน่งในการวางซิลิโคนไหมตำแหน่งของการวางซิลิโคนเนี่ยหมอเคยพูดไปใน EP 2นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้นะครับข้อ3นะครับวันเดือนปีที่ผ่าตัดนะครับถ้าจำไม่ได้เป๊ะไม่เป็นไรนะครับหมอไม่ซีเรียสแต่ขอให้จำได้ว่าเราผ่าตัดในช่วงไหนปีไหนนะครับเวลาที่มีปัญหามาแล้วเนี่ยหมอจะได้รู้ว่าผ่าตัดมาแล้วกี่ปีนะครับรวมถึงถ้าเรารู้วันเดือนปีที่ผ่าตัดแน่ชัดเนี่ยเวลาที่ไปขอค้นประวัติเดิมเนี่ยเราจะสามารถขอได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับข้อ4นะครับชื่อของแพทย์เจ้าของเคสคลินิกหรือโรงพยาบาลที่เราเข้ารับการผ่าตัดนะครับข้อนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปขอประวัติเดิมนะครับรวมถึงรายละเอียดของปัญหาระหว่างที่เราดมยาผ่าตัดหรือในช่วงแอดมิดนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับและนี่ก็คือ4ข้อสำคัญนะครับที่ต้องจำนะครับหลังการผ่าตัดเสริมเต้านมเพื่อประโยชน์ของตัวคนไข้เองนะครับดูคลิปนี้จบแล้วได้ประโยชน์แน่นอนนะครับฝากติดตามชมในเอพิโซดต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ